สวัสดีครับกิมจากกิมมิกสตูดิโอครับจากที่เราเล่นสเกลอัพเปอร์จิโอและคอร์ดโปรแกรชั่นของ D major กันไปใน EP ที่7แล้วสำหรับ EP 8เราจะมาเล่น3เทคนิคนี้ของ B minor ซึ่งเป็น relative minor ของ D major กันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า relative minor คืออะไร minor มีกี่แบบและต่างกันอย่างไรบ้างผมแนะนำให้เข้าไปดูตอนต้นคลิปของ EP ที่2ก่อนเพื่อที่เราจะได้ปูพื้นฐานไปพร้อมๆกันก่อนที่จะไปดู B minor กันนะครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับอัพเปอร์จิโอคือการเล่นโน้ตตัวที่1ตัวที่3แล้วก็ตัวที่5ของสเกลไล่ขึ้นไล่ลงเพราะฉะนั้นเรามาหาอัพเปอร์จิโอของ B minor กันก่อนนะครับโน้ตตัวที่1ของ B minor scale เนี่ยมันคือตัว B เราไล่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจะเจอตัวที่3ซึ่งก็คือตัว D ไล่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจะเจอตัวที่5ซึ่งก็คือ F sharp เพราะฉะนั้น B minor arpeggio จึงมีโน้ตตัว B ตัว D แล้วก็ F sharp นะครับและเนื่องจากมันมีโน้ตแค่3ตัวจึงมีแค่โพซิชันเดียวครับที่เราต้องจำเรามาดูที่มือขวากันก่อนเลยตัว B จะใช้นิ้ว1ตัว D นิ้ว2แล้วก็ F sharp นิ้ว3 3ตัวนี้นะครับคราวนี้เวลาเราฝึกก็ให้กดทั้ง3ตัวนี้พร้อมกันขึ้นลงไป2ออกเทฟโดยที่นับจากตัว B ตัวนี้ไปหาออกเทฟที่1ก่อนได้ B นี้นับสูงขึ้นไปหาออกเทฟที่2ได้ B นี้และเนื่องจากตัว B นี้เป็นตัว B สุดท้ายให้ใช้นิ้ว5กดนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเป็นโพซิชันนะเดี๋ยวมันจะเลยเรามาลองซ้อมพร้อมกับจังหวะ60กันนะครับ1 2พร้อมไปแล้วก็จบที่ตัว B นิ้ว5เอาลงจบเมื่อเราจำโพซิชันได้แล้วคราวนี้เราจะมาเล่นเป็นอัพเพจิโอกันเลยครับสิ่งที่เราต้องระวังคือความต่อเนื่องของโน้ตเพราะฉะนั้นในขาขึ้นตอนที่เปลี่ยนโพซิชันนั้นให้เอานิ้ว1ค่อยไปรอก่อนแล้วค่อยกดในขาลงก็เช่นกันครับให้เอานิ้ว3มารอก่อนตอนที่เปลี่ยนโพซิชันทำแบบนี้โน้ตทุกตัวก็ต่อกันแล้วครับเรามาลองเล่นเป็นตัวละ2จังหวะจังหวะละ60กันก่อนนะครับเราจะได้คิดนิ้วกับโน้ตได้ทัน1 2พร้อมไปนิ้ว1ไปรอจบที่นิ้ว5ตัว B ไล่ลงนิ้ว3ไปรอ position ของมือซ้ายจะมีโน้ตตัว D ใช้นิ้ว4 F sharp นิ้ว2แล้วก็ตัว B นิ้ว1 3ตัวนี้ครับแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ใน B minor arpeggio เวลาซ้อมครับให้ใช้นิ้ว5กดตัว B ตัวแรกก่อนแล้วค่อยกดเป็น position ขึ้นลงไป2 octave นะครับและแน่นอนกลับมาจบที่ตัว B ตัวแรกด้วยครับเรามาลองกับจังหวะกันเลยครับ1 2พร้อมไป B ตัวแรก position เอาขึ้นเอาลงแล้วก็จบที่ตัว B นิ้ว5เมื่อเราจำ position ในมือซ้ายได้แล้วเรามาเล่นเป็น arpeggio กันเลยครับสิ่งที่เราต้องระวังครับเหมือนมือขวาเลยคือการให้โน้ตเนี่ยมันต่อกันทุกตัวเพราะฉะนั้นในขาขึ้นให้เอานิ้ว4ไปรอตอนที่เปลี่ยนโพซิชันแบบนี้ในขาลงครับให้เอานิ้ว1ไปรอครับพับไปรอแบบนี้เลยแล้วค่อยกดเท่านี้โน้ตทุกตัวก็ต่อกันแล้วนะครับเหมือนเดิมเรามาลองเล่นเป็นตัวละ2จังหวะจังหวะละ60ช้าๆกันก่อนนะครับ1 2พร้อมไปนิ้ว4มารอนิ้ว1มารอ
คราวนี้มาลองเล่นกัน2มือ2ออกเทฟพร้อมๆกันนะครับโดยเริ่มจาก B คู่นี้นับขึ้นไป1ออกเทฟก่อนได้ B คู่นี้แล้วก็นับขึ้นมาหาออกเทฟที่2ได้ B คู่นี้เพราะฉะนั้นเราจะเล่นอัพเพจิโอไล่มาจาก B คู่นี้ไล่สูงสุดไปหา B คู่นี้แล้วก็มาลงจบที่ B คู่แรกนะครับเนื่องจากตอนนี้เราเพิ่งลอง2มือเป็นครั้งแรกให้เล่นเป็นตัวละ2จังหวะจังหวะละ60ก่อนนะครับ1 2พร้อมไปมือขวาหมุนไปรอมือซ้ายหมุนไปรอ2ออกเทฟแล้วไล่ลงมือซ้ายไปรอมือขวาไปรอสำหรับใครที่เล่นได้แล้วให้เล่นเป็นคาเบ็ด1ชั้นหรือเล่น2ตัวใน1จังหวะนะครับเรามาลองที่60กันก่อน1และ2และพร้อมและไปและถ้าเล่นได้แล้วให้ค่อยๆเร็วขึ้นจนไปถึงจังหวะ120และถ้าเล่น2ออกเทฟในจังหวะ120ได้แล้วลองขยายไปเล่นถึง4ออกเทฟนะครับจะได้แบบนี้1 2พร้อมไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ B minor ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับเท่านี้แล้วก็จบปิกเทคนิคของ B minor แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังคิดไม่ทันหรือคิดช้ากันบ้างไม่เป็นไรนะครับขอแค่เรารู้ถึงที่มาและวิธีการปรับโน้ตของ minor scale แต่ละแบบไว้ก่อนเวลาเราฝึกซ้อมคิดบ่อยๆจะค่อยๆเข้าใจและทำได้เร็วขึ้นเองครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหรือกด subscribe เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆและกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆเข้ามาดูเทคนิคการเล่นเปียโนดีๆแบบนี้ด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ